สวัสดีผู้ชมทางบ้านนะครับไม่ใช่นะตลกแบบเงือตลกนะโอเคก็จะมีสูตรที่ใช้บ่อยนะจะมีซ้ำนะครับมีเขาซ้ำคือบวกเลขรวมกันนะครับซ้ำมีหลายแบบจะทำให้ดูหลายแบบนะครับมีเขาคือนับจำนวน1 2 3 4อย่างเงี้ยให้เครื่องนับเองนะครับ average คือการหาค่าเฉลี่ยนะครับมีคำสั่ง min คำสั่งน้อยสุดใครได้คะแนนน้อยสุดคำสั่ง max max อย่างเงี้ยครับคำสั่ง today คำสั่ง now คำสั่ง year นะครับคำสั่งแสดงวันที่ครับพวกนี้นะครับคำสั่ง bar take แบบนี้นะเราจะใช้บ่อยนะครับโอเคคำสั่ง end นี่เชื่อมต่อคำคำสั่งแสดงคำพูดคำพูดที่อยู่ในนี้นี่ง่ายมากครับอันนี้นะครับก็เห็นแล้วบอกว่าง่ายทุกตัวเลยครับ เรียนไปก็มึนไปครับนี่นะโอเคมีอะไรอีกมี if นี่ยาวสุดครับเรื่อง if นะครับมี some if นี่นะครับโอเคมาดู some ก่อนนะครับซ้ำคือการรวมเลขครับบวกเลขนะครับหรือว่าผลรวมครับต่างจากตรงนี้ไหมก็ใกล้เคียงแต่ไม่เหมือนเด้นะครับใกล้เคียงกันแต่ไม่เหมือนเด้นะครับมาดูซ้ำก่อนนะ SUM นี่ผมทำบนชีตใหม่นะครับชีตใหม่ชีตชื่อซ้ำนะครับสมมติผมมีตัวเลขนี้ครับ2แต่ตัวเลขดันอยู่ห่างกัน2แล้วอยู่ตัวนี้5แต่เขาบอกให้บวกกันอยู่ตัวนี้นี่ครับปัญหาเลยเกิดขึ้นครับให้ผลนี่อยู่ตัวนี้แต่ตัวเลขอยู่ห่างกันอย่างนี้วิธีการนะครับถ้าจะบวกตัวเลขห่างกันให้ใส่เท่ากับจิ้มตัวที่1บวกใน2เห็นอยู่ห่างกันไม่เป็นไรบวกได้ไหมจิ้มตัวที่1ก่อนแล้วก็กดบวกนะฮะแล้วก็จิ้มตัวที่2 Enter นะต่อมาครับถ้ามันอยู่แบบนี้ถ้ามันอยู่แบบนี้มันอยู่2 5 6แล้วก็เว้นไปและอยากจะบวกตัวนี้นี่ฮะเนี่ยมันดันเหลือ2ช่องไงแต่ให้ผลลัพธ์ออกตรงนี้ทำไงดีวิธีการนะครับถ้าเป็นแบบนี้นะครับก็คือน้องใส่สูตรตรงนี้ครับเท่ากับ SUM เนี่ยครับเท่ากับ SUM มันจะขึ้นสูตรใบ้เห็นไหมพอมันใบ้สูตรนะน้องก็เลื่อนมาที่สูตรที่ต้องการนะครับแล้วกดแท็บแล้วก็คลุมช่องที่ต้องการปึ๊บมันจะเขียนสูตรให้เองเลยแล้วก็วงเล็บปิด Enter เนี่ยนี่งงแน่นอนครับเอาใหม่ดูใหม่อีกครั้งหนึ่งช้าๆช้าๆดูใหม่ตั้งแต่ต้นเลยนะอันนี้ก่อนอยากให้2บวก5แต่ตัวเลขมันอยู่ห่างกันทำยังไงดีนะครับวิธีการเท่ากับตัวเลขชุดที่1บวกตัวเลขชุดที่2นี่ง่ายเนาะปุ๊บจบแล้ว2บวก5ได้7นะครับต่อมาครับอยากจะเอา3ตัวเนี้ยบวกกันแต่โชว์ตัวนี้ครับมันดันมีช่องว่างเว้นได้2ช่องครับวิธีการนะครับก็คือเท่ากับ SUM ถ้าเจอสูตรที่ใบ้ให้เรียบร้อยนะครับให้กดแท็บลากคลุมแท็บคือลูกศรชนกันครับลากคลุมตัวเลขที่จะบวกครับพอลากคลุมเสร็จทุกน้องวงเล็บปิดมันจะเขียนสูตรให้เองครับ D 11ถึง F 11บวกกันแล้วก็ Enter นี่คือสับโอเคลองแบบเชิญอาวิดีโอนะครับเราจะเอาเรื่องที่เราเรียนเมื่อกี้ครับเรื่องนี้มาประยุกต์ใช้ในสต็อกครับสมมติว่าอันนี้เป็น
ใบรายงานสต็อกครับใบรายงานสต็อกสินค้าคงเหลือนี่นะครับโอเคสมมุติว่าเราขายมือถือเนาะสต็อกเริ่มต้นนะครับของโอปโปสมมุตินะครับอันนี้ซัมซุงมีโนเกียโอ้โนเกียมีขายด้วยเหรอนะครับอะไรวิโว่ชีวิตจริงชีวิตจริงนี้นะครับผมทำตารางคร่าวๆขึ้นมาเนาะเพื่อความเข้าใจนะครับลากคลุมทั้งหมดแล้วก็ตีตารางทั้งหมดแบบนี้ครับอันไหนไม่ทันถามได้นะครับผมจะขยับตารางให้สวยงามนิดนึงครับดึงนิดนึงดึงนิดนึงอันนี้จัดกึ่งกลางใส่ตัวหนาใส่สีให้รู้ว่าเป็นหัวข้อครับให้มันแตกต่างนะนะครับนี้ใส่สีดำแล้วกันพื้นดำนี่พื้นดำตัวอักษรขาวนี่แบบนี้ก็ได้นะครับโอเคต่อมาครับพูดผิดตรงนี้ต้องเป็นแบรนด์ครับนี่แบรนด์ผมย้ายแบรนด์มาอยู่นี้ไฮไลท์นะครับจับที่ขอบลากมานี่ฮะเวลาย้ายทำผิดนะตีตารางใหม่ปุ๊บนี่ตัวอักษรขาวพื้นดำนี่นี่นี่ตัว B ตัวหนาแล้วกันตัวใหญ่เนี่ยโอเคสต็อกสินค้า OPPO นะครับมี200เครื่องครับไปไหนไปไหนไปไหนนี่มี200เครื่อง200เครื่องครับซัมซุงมี500เครื่องครับโนเกียนะครับมี500เครื่องครับวีโอมี300เครื่องครับร้านที่1ขายดีมากสมมุตินะร้านที่1ขายไป10เครื่องครับร้านที่2ขายไป33เครื่องร้านที่3ขายไป5เครื่องตัวเลขให้อยู่ตรงกลางด้วยกันนะนี่ครับอันนี้ผมเมคแล้วนะ5เครื่อง60เครื่อง56เครื่อง5เครื่อง6เครื่อง60เครื่อง4เครื่อง4เครื่อง56เครื่องอย่างเงี้ยนะครับอยากรู้ว่าสต็อกเหลือเท่าไหร่ครับมี3ร้านเอาไป3ร้านสต็อกกลางมี200อย่างเงี้ยวิธีการแสดงว่าน้องต้องเอา3ร้านรวมกันเนาะแล้วอันนี้ลบออกเนาะถึงจะรู้เนาะของมีมา200ไงแต่คนนี้เบิกไป10คนนี้เบิกไป33คนนี้เบิกไป5อยากรู้เหลือเท่าไหร่ไงวิธีการผมต้องใส่เท่ากับนี่ฮะเวลาเริ่มต้นสูตรต้องเริ่มเท่ากับเท่ากับใครเท่ากับสต็อกเริ่มต้นลบใครลบไอ้3ร้านนี่รวมกันจริงไหมวงเล็บเปิด sum s มาแล้วครับมาแล้วครับน้องก็เลื่อนมาหา sum เต็กเต็กตัวแท็บ sum ใคร sum 3ร้านจริงไหมต้องเอา3ร้านรวมกันแล้วก็เลือก3ร้านวืบวงเล็บสังเกตครับเวลาเปิดวงเล็บน้องเปิดกี่ตัวครับ1 2น้องเวลาปิดต้องปิดกี่ตัวเวลาเปิด2ต้องปิด2เต๊กเต๊กโอ้ไม่ใช่แล้วภาษานี่ฮะไปไหนนี่ฮะพูดไปไกลนะ นี่เวลาเปิด2น้องต้องปิด2 Enter เร็วไหมเร็วมาดูจริงๆไหมนะผมกดเครื่องเลขนะดูว่าเกิดขึ้นจริงไหมสมมติเรามาลองเช็คด้วยมือนะ10บวก33บวก5เท่ากับ48เนาะน้องเอา200ลบ48นะแสดงว่าสูตรเราถูกนะพูดง่ายถ้าเขียนสูตรถูกเครื่องจะคิดให้ถูกหมดเลยครับแต่ถ้าน้องเขียนสูตรผิดนิดเดียวมันจะผิดหมดเลยนะครับดูใหม่อีกครั้งนึงพี่ทบทวนใหม่ครั้งช้าๆนะครับมันเกิดจาก3ร้านรวมกันเนาะแล้ว200มาลบออกเนาะเท่ากับเริ่มต้นด้วยเท่ากับเสมอนะเท่ากับใครเท่ากับ200ลบไม่ทันบอกได้นะครับวงเล็บเปิดคือผมกดชิปไงแล้วกดวงเล็บเปิดเลขเก้านะ S U M
ซ้ำใครถ้าเอาสูตรซ้ำให้กดแท็บซ้ำสามตัวนี้เวลากลุ่มสามช่องเออเฉพาะ Oppo กันนะวงเล็บปิดเมื่อกี้เปิดวงเล็บเมื่อกี้ตัวครับเนี่ยเปิดวงเล็บมาสองต้องปิดสองเจอเรียบร้อยนะครับต่อมาคลิกที่152จับจุดเขียวลากเสร็จแล้วครับเร็วไหมเร็วเนาะเออเร็วมากเลยแบบนี้ย้ายมีตรงกลางเนี่ยปังตัวหนาปังเสร็จแล้วเชิญดูเหมือนง่ายแล้วจะรู้ว่าง่ายมาคลิกวิดีโอก่อนวิธีการคิดเปอร์เซ็นต์นะครับก็คือน้องอันนี้นะครับให้ดูสูตรก่อนนี่ฮะสูตรก็คือเอาตัวของที่เหลือครับหารตัวนี้ครับแล้วก็กดเปอร์เซ็นต์ครับมาดูหน้าวิธีการก็คืออันนี้เหลือเท่าไหร่ครับเอาเนี้ยหารอันเนี้ยแล้วกดเปอร์เซ็นต์เลยครับก็เท่ากับนี้ครับอันนี้ได้เท่าไหร่ครับได้76เนาะจริงๆมันได้แค่นี้ได้จริงๆได้ตัวเลขเดิมมันเป็นอย่างนี้ได้แค่0.76พอได้0.76ปุ๊บน้องเปลี่ยนตัวนี้ใหม่ครับเป็นตัวนี้ดูอีกครั้งนึงเดี๋ยวไม่ทันเอาอันนี้นะครับหารอันนี้นะเท่ากับอันนี้หารอันนี้คือที่เหลือหารจำนวนเต็มมันจะได้0.76นะตอนแรกนะมันจะเป็นอย่างนี้น้องไม่ต้องตกใจจะได้เป็นอย่างนี้นะพอได้อย่างนี้เสร็จปุ๊บน้องกดตัวนี้คือมันจะแปลงรูปจากทศนิยมให้เป็นเปอร์เซ็นต์ให้ครับน้องก็กดตัวนี้ปั้งแล้วก็ล่างเสร็จแล้วโอ้ทำไมง่ายจังง่ายอยู่คนเดียวลองดูลองดูลองดู